Hello friends, welcome to our Isan Finland channel. สวัสดีค่ะคลิปนี้อีสานฟินแลนด์จะนำเสนอตำนานดอกทานตะวันในเทพนิยายกีดมีนางไม้ชื่อคริสเทียที่หลงรักเทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ได้เฝ้าหมองอพอลโลทุกวันจนผมสีทองของเธอกลายเป็นกีดดอกสีเหลืองและใบหน้าของเธอกลายเป็นดอกทานตะวันที่ชื่อเฮเลนทุสมาจากคำว่าฮีโรสที่แปลว่าดวงอาทิตย์กับคำว่าอันทรสที่แปลว่าดอกไม้ที่งดงามมากการใช้ประโยชน์ทางตะวันเป็นพืชให้น้ำมันโดยสกัดจากเมล็ดน้ำมันทานตะวันจะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงสามารถนำไปใช้ในการฟอกหนังและประกอบอาหารน้ำมันทานตะวันสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้เช่นการนำมาผัดหรือนำมาปรุงน้ำสลัดมีบางส่วนที่นำมาใช้บริโภคเป็นน้ำมันและเครื่องสำอางน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูงโดยมีน้ำมันไม่อิ่มตัวสูงร้อยละ90ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดช่วยป้องกันโรคเลือดหัวใจและโรคมะเร็งและยังประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน E และวิตามิน K อีกด้วยเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานานก็จะไม่เกิดกลิ่นหืนอีกทั้งยังทำให้กลิ่นและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะนำมาใช้เป็นน้ำมันพืชแล้วยังนิยมมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเนยเทียมน้ำมันสลัดครีมนมที่มีไขมันและอาหารอีกหลายชนิดนอกจากนี้ยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสีทำสบู่น้ำมันชักเงาน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทำฟิล์มใช้ในการฟอกหนังเคลือบผิวผลไม้ในลักษณะขี้ผึ้งเช่นการทำเทียนไขหรือเครื่องสำอางบ้างใช้เป็นน้ำมันนวดหรือใช้เป็นส่วนผสมของครีมนวดผมหรือผสมโลชั่นบำรุงผิวเนื่องจากมีวิตามินอีสูงมากกากจากเมล็ดทานตะวันหลังจากสกัดเอาน้ำมันจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 30-40% สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้และยังใช้เป็นแหล่งแคลเซียมสำหรับปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีแต่จะมีปริมาณกรดอะมิโนอยู่เพียงเล็กน้อยและขาดไลซีนซึ่งต้องนำมาใช้อย่างรอบคอบเมื่อจะนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้องจะนำมาทำเลซิทีนเพื่อใช้ในทางการแพทย์และช่วยลดคอเลสเตอรอลในคนไข้ที่มีคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนของทานตะวันที่มีอายุ 7-11 วันในต้นอ่อนของทานตะวันมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเช่นไฟเบอร์โปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีโพแทสเซียมไขมันต้นอ่อนทานตะวันจัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเพราะจะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่ากรดแกรมอะมิโนบิวติลิกซึ่งเจ้าสารชนิดนี้จะมีสมบัติคุณสมบัติในการช่วยป้องกันโรคมากมายหลายชนิดเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานช่วยในการควบคุมน้ำหนักบำรุงเซลล์สมองป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงผิวพรรณสายตาชะลอความแก่นอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B6วิตามิน E วิตามิน C และเซเลเนียม
กรดไขมันโอเมก้า3 6 9มีโพแทสสูงเหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์และขจัดเชื้อโรคต่างๆในปอดนอกจากนี้ระบุว่ามีธาตุเหล็กช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยต้นอ่อนของทานตะวันมีโปรตีนมากกว่าผักกาดเขียวถึง2เท่าวิตามิน A B 2 E D K และยังมีวิตามิน A สูงกว่าน้ำมันเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเหลือง3เท่าเลยทีเดียวแต่เมื่อเมล็ดทานตะวันนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวันคุณค่าอาหารจะเพิ่มมากขึ้นเช่นมีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณและชะลอความแก่การปลูกต้นอ่อนของทานตะวันการเตรียมดินการปลูกการใส่ปุ๋ยการให้น้ำทานตะวันการเตรียมดินควรไถดินให้ลึกประมาณ30เซนติเมตรการปลูกหลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วแล้วแต่ที่ว่าคุณจะทำสวนจัดแบบไหนการขุดหลุมการหยอดการฝังเมล็ดหรือการหว่านการใส่ปุ๋ยเมื่อทานตะวันอายุได้30วันจะมีใบแตก 6-7 คู่ในที่สุดแล้วดอกทานตะวันยังให้ความสวยงามให้คุณค่าให้ประโยชน์และเป็นพืชที่คนไทยทุกคนชอบปลูกคลิปนี้พิพัฒน์กะหวังว่าทุกคนคงสิได้ความรู้เสียงเล่าแคทเลียนมาแล้ว ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อีสานฟินแลนด์นำเด้อจ้าเด้อ Thank you for watching อีสานฟินแลนด์ ChannelThank you, my friend. Thank you.
Thank you.